ฟีจิดูด้วยนะว่าเพื่อนเขาชี้ถูกไหมมีฟีจิมีออสเตรเลียแล้วอ่ะคนต่อไปเลยค่ะหมู่เกาะโซโลมอนค่ะชี้เลยค่ะโซโลมอนดูด้วยนะถูกไหมนักเรียนช่วยดูด้วยนะคะเพราะว่าครูกำลังเช็คอยู่ว่าใครชี้อะไรบ้างอ่ะหมู่เกาะโซโลมอนแล้วอ่ะต่อไปเลยค่ะนิวซีแลนด์ครับนิวซีแลนด์อยู่อ่ะเดี๋ยวพอดีมองไม่เห็นอ่ะชี้ซิอยู่ตรงไหนนิวซีแลนด์อยู่ตรงนี้นะคะอ่ะค่ะคนต่อไปตัวรูค่ะนักเรียนดูนะเพื่อนชี้ดีๆตัวรูใช่ไหมใช่นะช่วยครูช่วยดูแทนครูด้วยหมู่เกาะมาแชร์ครับชี้นู่นค่ะพูดด้วยสิพูดด้วยชี้แล้วก็พูดไปหมู่เกาะมาแชร์ครับหมู่เกาะมาแชร์นะคะปากกาใครปากกาใครปาปัวนิวกินีกับปาปัวเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวนะเพื่อนชี้ปาปัวนิวกินีกับตองกาค่ะกับอะไรนะตองกาตองกานักเรียนเมื่อกี้นี่มีใครชี้อ๋อนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์ครูเช็คผิดไม่มีแล้วหรอเพื่อนเช็คไปทั้งหมดยังเหลือฟิจิยังฟิจิแล้วก็เหลือวานูอาตูคิริบัติแล้วก็ซามัวไมโครนีเซียปาลาวนาอูรูเร็วๆค่ะหมู่เกาะโซโลโมนค่ะในห้องอย่าเสียงดังสิเพื่อนปลายทางเขาคอยดูอยู่ชี้สิคะหมู่เกาะโซโลโมนค่ะหมู่เกาะโซโลโมนเฮ้ยหมู่เกาะโซโลโมนยังก็เช็คไปแล้วนะไปแล้วเมื่อกี้3คิริบาติค่ะคิริบาตนะคะคนต่อไปอะไรคะรัฐเอกราชซามัวค่ะรัฐเอกราชซามัวเร็วๆค่ะสาธารณรัฐอูรูค่ะไปชี้แล้วก็พูดด้วยเพื่อนเขาชี้นาอูรูอนูนูอาตูใช่ป่ะอ๋อนาอูรูโทษทีนาอูรูอะไรคะไมโครนีเซียค่ะไมโครนีเซียต่อไปอยากได้คะแนนกันเยอะแยะเลยสาธารณรัฐปาเลาค่ะปาเลาปาเลาแล้วหมดแล้วเหรอคะเหลือนาวานูอาตูใช่ไหมเหลือวะที่เดียวอ้าวสาธารณรัฐวานูอาตูอยู่ตรงไหนคะวานูอาตูอยู่ไหนคะใช่ไหมคะใช่ปรบมือให้ตัวเองนิดสิพอแล้วค่ะเก่งๆทั้งนั้นเลยนะชี้ได้ทีนี้นักเรียนคะเราเดี๋ยวครูมีงานให้นักเรียนทำแล้วก็ครูจริงๆเนี่ยครูอยากให้นักเรียนห้องอื่นส่งตัวแทนเนี่ยมาร่วมด้วยเดี๋ยวจะบอกว่าอะไรตอนท้ายตอนนี้เราเรียนต่อดีไหมคะเรียนต่อนะเรามาดูอีกหัวข้อหนึ่งภูมิลักษณ์ของทวีปออสเตรเลียและโอชิเนียจะเห็นได้ว่านะจากที่นักเรียนชี้ไปเมื่อกี้นี้เนี่ยนะคะประเทศที่มีความสำคัญในทวีปนี้ที่รู้จักกันมากๆก็มีนิวซีแลนด์นะนิวซีแลนด์นี่เขาจะมี2เกาะคือเกาะเหนือกับเกาะใต้นะคะแล้วก็มีออสเตรเลียนะคะมีที่เราจะได้ยินอยู่บ่อยๆนะคะส่วนหมู่เกาะต่างๆเนี่ยบางครั้งเราก็อาจจะไม่ค่อยรู้จักนะคะที่ภูมิลักษณ์ของทวีปออสเตรเลียเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า
ทวีปออสเตรเลียเนี่ยตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะจะมีภูมิลักษณ์เนี่ยแบ่งออกเป็น3เขตนะคะจะมีการแบ่งออกเป็น3เขตแล้วก็จะว่าไปแล้วเนี่ยนะคะในทวีปออสเตรเลียและก็โอชิเนียเนี่ยก็จะมีภูมิลักษณ์เนี่ย3เขตในแต่ละเขตเนี่ยจะมีลักษณะภูมิประเทศเด่นๆเนี่ยมีอยู่หลายอย่างเดี๋ยวครูจะให้กันบ้านนักเรียนไปทำนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูบ้างว่ามีอะไรบ้างเรามาดูนะคะในเขตที่1เขตที่1แผ่นดินใหญ่ทวีปออสเตรเลียแผ่นดินใหญ่ทวีปออสเตรเลียเนี่ยถือว่าในทวีปออสแผ่นดินใหญ่ของออสเตรเลียเนี่ยเป็นแผ่นดินที่มีการแยกตัวมาจากทวีปแอนตาร์กติกานะคะก็จะแบ่งออกในเขตที่1แบ่งออกอีกเป็น3เขตด้วยกันนะคะก็คือทิวเขาสูงทางตะวันออกที่ราบภาคกลางที่ราบสูงและเขตทะเลทรายซึ่งตรงนี้เนี่ยครูจะยังไม่อธิบายนะคะเดี๋ยวครูจะให้งานนักเรียนเป็นการบ้านว่ามีอะไรบ้างนั้นรีบจดนิดหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวจะได้จดงานไปนะมีภูมิลักษณ์แบ่งออกเป็น3เขตเขตที่1คือแผ่นดินใหญ่ทวีปออสเตรเลียแล้วก็ในแผ่นดินใหญ่ทวีปออสเตรเลียก็แบ่งออกเป็น3เขตเป็นทิวเขาสูงทางตะวันออกที่ราบภาคกลางที่ราบสูงและเขตทะเลทรายเสร็จยังคะเสร็จแล้วนะคะต่อไปเขตที่2คือเกาะและหมู่เกาะภูเขาไฟเขตที่3คือเกาะปะการังวงแหวนในแต่ละเขตเนี่ยนะคะในลักษณะภูมิลักษณ์ในแต่ละเขตเนี่ยของทวีปออสเตรเลียเนี่ยนะคะก็จะมีในทวีปออสเตรเลียและโอชิเนียเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะของภูมิประเทศเด่นๆเนี่ยหลายอย่างด้วยกันนั้นในแต่ละเขตครูจะยังไม่อธิบายอะไรให้นักเรียนฟังนะคะแต่ครูจะให้งานเลยนักเรียนจดงานนี้ไว้นะกลับไปทำเป็นการบ้านแล้วการบ้านที่ให้ทำในสมุดนักเรียนทุกคนเนี่ยวันจันทร์ขอให้ส่งสมุดครูจะดูว่านักเรียนทำการบ้านมาส่งครูไหมทุกคนต้องทำนะคะครูอ่านนักเรียนจดตัวอย่างของใบงานไปนะคะคือในใบงานให้นักเรียนยกตัวอย่างลักษณะภูมิประเทศเด่นๆพร้อมอธิบายด้วยว่ามีลักษณะอย่างไรนั้นนักเรียนก็ต้องไปดูว่าในทวีปออสเตรเลียกับโอชิเนียเนี่ยมีลักษณะภูมิประเทศเด่นเนี่ยอะไรบ้างแล้วก็มีเอ่ยชื่อมาแล้วก็บอกด้วยอธิบายด้วยว่าลักษณะภูมิประเทศเด่นของตรงนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวครูมีตัวอย่างสไลด์ต่อไปเดี๋ยวให้จดตัวอย่างไปและตัวอย่างที่ครูให้นักเรียนเนี่ยนักเรียนจะต้องไม่นำเอาตอนนั้นมาไม่นำตรงนั้นเนี่ยมาเป็นงานของนักเรียนนะคะอันนี้คือตัวอย่างจดคำสั่งไว้นะคะให้นักเรียนยกตัวอย่างภูมิประเทศเด่นๆพร้อมอธิบายด้วยว่ามีลักษณะอย่างไรคนละ1อย่างนะคนละ1อย่างนะคะตรงนี้จดเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยเรามาดูลักษณะภูมิประเทศเด่นที่ครูยกเป็นตัวอย่างอย่างเช่นทิวเขาเกตดิวายดิ้งนั้นทิวเขาเกตดิวายดิ้งนักเรียนจะนำมาทำเป็นงานส่งครูได้ไหมไม่ได้ยกตัวอย่างไปทิวเขาเกตดิวายดิ้งเป็นทิวเขาที่มีความยาวเกือบ 3,000 กิโลเมตรกว้างตั้งแต่150ถึง300กิโลเมตร
นี่คือลักษณะเด่นของทิวเขาเกตดีไวดิ้งกว้างไหมคะเนี่ยต้องยาวตั้งเกือบ 3,000 กิโลเมตรยาวกว่าประเทศไทยไหมเนี่ยยาวกว่าไหมคะยาวกว่าประเทศไทยจากเหนือจดใต้อีกจากเหนือจดใต้ของประเทศไทยเท่าไหร่คะพันกว่าแค่นั้นเองนี่ตั้งเกือบ 3,000 กิโลเมตรนั่นในออสเตรเลียกับโอชิเนียเนี่ยเขาจะมีลักษณะเด่นอยู่หลายอย่างนักเรียนลองไปดูไปอ่านแล้วเขียนมาสั้นๆแบบที่ครูเขียนมาเป็นตัวอย่างนั้นตัวอย่างจดเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วต่อไปงานชิ้นที่2ขอแผนที่ในวิชวลนะคะขอแผนที่ในวิชวลที่นักเรียนเห็นนี่คืออะไรคืออะไรคะแผนที่ของประเทศออสเตรเลียนะอันนี้คือออสเตรเลียสีเขียวใหญ่ทั้งหมดเนี่ยคือออสเตรเลียที่ในออสเตรเลียเนี่ยนะคะนักเรียนถือว่าเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่แล้วก็เป็นเกาะเป็นประเทศที่มีแผ่นดินที่แยกตัวมาจากทวีปแอนตาร์กติกาเป็นยังไงเดี๋ยวเราครูจะอธิบายตอนหลังแต่ตอนนี้ให้งานนักเรียนก็คือให้นักเรียนไปศึกษาแผนที่อันนี้อยู่ในแผนที่นักเรียนหน้า101หรือ101นะคะไปศึกษามาแล้วก็ในชั่วโมงต่อไปครูจะมีการให้นักเรียนมีตัวเลขและให้นักเรียนตอบคำถามว่าตรงนั้นคืออะไรนั้นขอตัวแทนห้องอื่นห้องละ2คนนะคะไปศึกษาแผนที่ตรงนี้ว่ามันมีอะไรบ้างแล้วในชั่วโมงต่อไปเราจะมาแข่งกันนะคะมีใครสงสัยจะถามอะไรไหมมีไหมคะเข้าใจนะงานที่สั่งนั้นนักเรียนไปทำมานะคะแล้วในชั่วโมงต่อไปเราก็จะมาดูว่าเราทำอะไรได้บ้างอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วครูก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ